นี่คือ The All New Lexus NX 450 H Plus รุ่นพรีเมียมนะครับผมคันนี้นะครับเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมของปี2021ที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกของ NX Series จาก Lexus นะครับที่มาพร้อมระบบ Plug-in Hybrid เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเริ่มต้นกันในส่วนของ Exterior และ Interior Design กันก่อนครับเริ่มต้นกันในส่วนของกระจังหน้านะครับผมดีไซน์แบบ Spindle Grille ตัวนี้จะมีการออกแบบอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าของ NX Series จาก Lexus นะครับกริลมีขนาดใหญ่และมีโลโก้ของ Lexus อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเห็นตัวกล้องด้านหน้าด้วยนะครับผมช่องของกริลตัวนี้ครับจะช่วยให้ลมครับไหลเข้าไประบายความร้อนให้กับทางฝั่งของหม้อน้ำที่อยู่ภายในนะครับผมถัดไปมาดูกันที่ไฟหน้าของรุ่นนี้กันนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ครับตัวนี้มีความสว่างมากๆเลยนะฮะรองรับการเปิดปิดแบบอัตโนมัติไฟต่ำไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยนะครับสมมุติว่ามีรถคันหน้ามาสวนทางมานี่ฮะเขาก็ปิดให้นะฮะแล้วก็การตอบสนองค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยเดียวฝั่งด้านบนนะครับเป็นไฟ Daylight นะฮะวิ่งจากซ้ายไปขวาเป็นรูปตัว L ครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางฝั่ง Lexus นะฮะสวยงามมากๆเลยทีเดียวต่ำลงมาจะเป็นไฟสำหรับการตัดหมอกครับมีสวงรวมบริเวณส่วนนี้นะฮะแล้วก็ที่เห็นเป็นช่องอากาศตัวนี้เป็นช่องอากาศปลอมนะฮะคือสามารถทะลุเข้าได้นิดหน่อยแต่ว่ามันด้านหลังตรงนี้ตรงช่องบังโครนใต้ล้อมันไม่มีช่องให้ไหลเข้าไปนะฮะรุ่นนี้จะมาพร้อมล้อขนาด20นิ้วครับขนาดยางจะใช้อยู่2 3 5 50 20ยางตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับล้อแม็กจะเป็นดีไซน์ของรุ่นพรีเมียมมาโดยเฉพาะเพราะว่าในแต่ละรุ่นนั้นดีไซน์ของล้อแม็กจะมีความแตกต่างกันไปนะครับมาดูกันด้านข้างสักนิดหน่อยนะฮะด้านข้างจะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจริงๆคือคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องรอบคันเช่นเดียวกันครับกล้องด้านซ้ายด้านขวาจะอยู่ใต้กระจกมองข้างนะฮะด้านหน้าเห็นแล้วด้านหลังก็จะมีอยู่เช่นกันนะมาดูในฝั่งของประตูกันบ้างมีอะไรใหม่ๆที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะเรื่องของระบบล็อกหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับมือจับที่เราต้องไปดึงออกมานะฮะแล้วประตูก็จะเปิดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบแบบดิจิตอลนะฮะรถไฟฟ้าให้เราสอดมือเข้าไปแบบนี้ครับแล้วด้านในมันจะมีปุ่มให้เรากดกดทีนึงครับประตูจะเด้งออกมาในลักษณะนี้นะครับผมส่วนนี้ดียังไงผมมองว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ข้างในอ่ะเราไม่ต้องดึงกันก็ได้เราแค่จิ้มเฉยๆนะครับที่อยู่บริเวณด้านในมันก็จะเด้งออกมาแล้วเราก็ผลักนะฮะแรกๆอาจจะไม่ชินครับแต่หลังๆเดี๋ยวก็ชินเองผมชอบนะในส่วนนี้ผมชอบแล้วก็เขาจะมีระบบ Emergency ที่สามารถเปิดได้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะดึงได้นะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับให้ข้อมูลนิดนึงประตูบานนี้ฮะถึงแม้ว่าระบบล็อกเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ซอฟต์โค้ดนะไม่ใช่ประตูดูดคือถ้าเราปิดไม่สนิทแบบนี้เราก็ต้องเปิดแล้วก็ผลักเข้าไปใหม่ผมว่ารถในซีรีส์ระดับนี้นะฮะประตูที่แบบซอฟต์โค้ดหรือว่าประตูดูดนี่ควรจะให้มาได้แล้วนะครับทั้งหมดนะฮะทั้ง4ประตูเลยเป็นแบบ e-latch เหมือนกันนะครับระบบไฟฟ้าเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนในด้านหลังซ้ายนะครับส่วนนี้จะเป็นของฝาถังน้ำมันซึ่งเราจะสามารถเปิดได้จากด้านในเท่านั้นนะครับฝั่งคนขับที่อยู่มุมด้านขวาจะมีปุ่มให้เราเปิดฝาท้ายกับฝาถังน้ำมันอีกด้านนึงนะฮะด้านนั้นเนี่ยจะเป็นการเสียบชาร์จโดยหัวชาร์จ AC แบบ Type 2คือเขาก็สามารถที่จะกดแล้วมันก็เด้งออกมาเลยไงผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันก็มีระบบนั้นอยู่เพราะว่าถ้าเราล็อกรถเองก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับผมส่วนนี้น่าจะปรับมาด้านนี้ซะเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปกดอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็จอดรถปลดล็อกอยู่แล้วเดินมากดแล้วให้มันเปิดเลยก็น่าจะง่ายนะครับผมเรามาชมกันในส่วนของโซนด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยเป็นสไตล์ CUV เนาะมีความลาดลงมานะจะดูออกสปอร์ตหน่อยจากด้านบนไล่ลงมาก่อนครับกระจกด้านหลังส่วนนี้มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับแตกต่างจากหลายๆคันที่เรารีวิวมาไม่ค่อยที่จะให้ที่ปัดน้ำฝนมานะครับมีไฟแสดงสถานะช่วงเบรกอยู่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะไฟท้ายครับเป็นรูปตัว L เช่นเดียวกันครับเนี่ยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็จะมีเส้นสีแดงคาดนะครับยาวจากซ้ายไปขวารุ่นนี้ครับมาพร้อมระบบคลิกเซ็นเซอร์ครับเราสามารถที่จะเตะนะครับเพื่อที่ทำให้ประตูเปิดขึ้นมาได้นะครับตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการเปิดราวๆสักประมาณ6วินาทีนะครับความสูงถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะของผมเนี่ยความสูง165เลยนะเนี่ยผมยื่นมือสุดนะได้ประมาณนี้นะครับมันจะมีปุ่มกดปิดตรงนี้แล้วก็ดึงลงส่วนนี้ได้ด้วยนะฮะเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะแบบเอื้อมไม่ถึงสมมุติอยู่ประมาณตรงนี้กดไม่ถึงถามว่าจะปิดได้ยังไงเราสามารถปิดด้วยรีโมทคอนโทรลของเราด้วยก็ได้นะครับกดค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะปิดลงมานะครับจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะฮะ
มาดูกันในฝั่งของพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมความจุขนาด545ลิตรนะครับแต่เราสามารถพับเบาะได้นะฮะเบาะตรงนี้จะแบ่งเป็นอัตราส่วน 60-40 ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการพับเบาะผมพาดูส่วนนี้ก่อนครับส่วนนี้จะเป็นคาร์โก้โคเวอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่สามารถปกคลุมได้เนี่ยสามารถถอดได้ด้วยนะครับส่วนนี้จะดีในกรณีถ้าสมมติว่าเรามีของมีค่าอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถใช้ตัวเนี้ยบังบดบังสายตาเผื่อใครมาส่องเขาจะมองไม่เห็นแต่ผมว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไอเดียมันดีแหละแต่ว่ามันดูก้องแก๊งไปนะครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาเก็บนะฮะพับแบบนี้แล้วก็เก็บได้นะครับผมอีกอย่างที่ผมอยากจะให้ดูคือส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระเองเขาจะมีพวกตะขอต่างๆมาให้นะด้านล่างก็มีตะขอนะฮะเอาไว้สอดแล้วก็ดึงรัดเผื่อจะรัดอะไรนะครับข้างๆด้านฝั่งซ้ายจะมีตะข่ายนะครับแล้วจะมีฮุกเนี่ยส่วนนี้เป็นฮุกที่เราสามารถแขวนพวกถุงเราไปซื้อผลไม้มานะฮะหรือว่าซื้อของมาแขวนตรงนี้ได้นะครับมีให้2ฝั่งซ้ายขวาแล้วด้านซ้ายนะครับจะมี12โวลต์นะครับเป็นช่องที่สำหรับเสียบไฟได้ด้วยอ่ะส่วนนี้เนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยถอดออกมาแล้วจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับทาง Lexus เขาก็ดีไซน์พื้นที่ใต้ตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้เราเอาไปวางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีล็อกไว้ให้เนี่ยแล้วก็ปิดกลับคืนมามันก็จะดูโล่งหรือว่าใครอยากจะไม่อยากคลุมตรงนี้แล้วปล่อยให้ใช้พื้นที่ให้มันเต็มๆถึงส่วนนี้นะครับข้างในจะมีทางฝั่งของชุดสายชาร์จที่เป็น Emergency Charge นะครับกำลังไฟในการชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ 2.2 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะมีเซตพวกเครื่องมือนิดหน่อยครับช่องนี้สามารถใส่ของได้แล้วก็ข้างๆตรงนี้เองจะเป็นฝั่งของแบตเตอรี่12โวลต์ครับจะอยู่ส่วนนี้อยู่ด้านหลังปกติเราจะเห็นแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ด้านหน้ากันนะฮะอันนี้เขาก็ย้ายมาไว้ด้านหลังนะครับแอบเสียพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระไปนิดนึงนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปครับว่ารุ่นนี้สามารถที่จะพับเบาะได้นะครับโดยแบ่งอัตราส่วนซ้ายขวาเป็น60-40แต่การที่เราจะพับเบาะได้เราต้องเอื้อมไปครับไปดึงแบบนี้แล้วก็ผลักไปด้านหน้าครับแล้วถ้าใครความสูงไม่เยอะนะครับผมถ้าเราจะพับด้านนั้นก็ต้องเอื้อมไม่ถึงอาจจะต้องทำอย่างนี้ครับแล้วก็ไปผลักอย่างนี้หรือต้องวิ่งมาด้านข้างครับเปิดประตูแล้วก็พับเบาะลงไปเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่เก็บสัมภาระแบบนี้อย่างที่บอกครับควรจะใส่มาได้แล้วส่วนนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะถ้าเป็นในเจเนอเรชันถัดไปนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานส่วนนี้ครับและนี่คือดีไซน์โดยรวมภายนอกนะครับผมของรุ่นนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปชมดีไซน์ภายในกันครับเข้ามาภายในเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นโดดเด่นเลยในเรื่องของคอกพิทครับคอกพิทของรุ่นนี้จะเรียกว่าทาซูน่าคอกพิทเป็นการดีไซน์แบบการคุมบังเหียนเหมือนประมาณหนึ่งการคุมบังเหียนม้าทำให้เราควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถแตะได้ทุกส่วนแล้วหน้าจอเขาจะโอบล้อมหาเรานะครับเป็นแบบเนี้ยเหมือนโค้งๆมาซึ่งมีความแตกต่างจากรถทั่วๆไปหน้าจอเขาจะดีไซน์เป็นแฟลตเพื่อหันมาหาทางฝั่งคนนั่งและคนขับแบบระนาบเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะเอียงเข้ามาหาเราหน่อยนะครับในคันนี้นะครับจะมีหน้าจอแสดงผลทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับได้แก่ส่วน infotainment อยู่บริเวณส่วนกลางครับขนาด14นิ้วหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่ครับและอีกหนึ่งหน้าจอจะอยู่บริเวณส่วนนี้ครับเป็น head up display head up display เราสามารถเปิดได้ง่ายๆโดยเมนูนี้ครับกดที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับที่ส่วนของจุด6ตัวนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ HUD นะฮะ on หรือ off แล้วจะแสดงผลข้อมูลอยู่บริเวณส่วนนี้คนขับนะครับก็จะเห็นเลยนะฮะโดยถ้าหากว่าเราเปิดแผนที่เราก็จะสามารถเข้าไปดูรายการเรานั้นได้นะครับผมการแสดงของ HUD เองก็จะเป็นแบบสีให้เราได้เห็นเลยก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่หน้าจอหลังพวงมาลัยกันก่อนนะฮะผมจะให้ดูพวงมาลัยด้วยหลังจากดู HUD ไปแล้วเนาะส่วนนี้เนี่ยจะแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างเช่นโหมดการขับขี่พวกข้อมูลการขับขี่ความเร็วแล้วก็การใช้โหมดต่างๆนะครับอย่างเช่นโหมด Cruise Control หรือว่าการเปิดปิดไฟอะไรต่างๆ EV Mode หรือ EV Auto แสดงในนี้หมดแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตของจอด้านหลังพวงมาลัยคือความสว่างเขาอาจจะสู้แสงยากหน่อยถ้าสมมุติว่าเราไปขับแล้วก็เจอกับแสงเยอะๆแม้ว่าเราจะปรับความเข้มแสงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วหรือว่าสุดแล้วอ่ะแต่บางมุมนั้นก็อาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดอยู่นะครับส่วนนี้น่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอ่ะมาดูในฝั่งของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบกลมนะครับจะไม่มีเหลี่ยม
แล้วก็ก้านบังคับพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิปด้วยนะฮะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเราสามารถที่จะปรับเกียร์ได้เผื่อว่าใครชื่นชอบแบบอยากจะเปลี่ยนเกียร์ให้ลงมาต่ำหรือว่าขึ้นไปสูงอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราสามารถขับแบบแมนนวลก็ยังได้นะฮะและที่พวงมาลัยนะครับผมจะมีปุ่มคอนโทรลหรือว่าปุ่มควบคุมต่างๆนะครับทั้งฝั่งเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีคล้ายๆจอยสติ๊กอยู่นะฮะคือผมเห็นตอนแรกอาจจะงงในการใช้งานว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงในการเรียนรู้แต่สิ่งที่ทราบมานะฮะหลังจากที่ได้ลองเรียนใช้งานถ้าเราไม่ได้เปิด HUD หรือว่า Head-up Display เขาจะแสดงอยู่บริเวณหน้าจอส่วนนี้ซึ่งมันอาจจะแบบคอนโทรลยากหน่อยแล้วสายตาเราอาจจะต้องละมาดูที่หน้าจอด้านหลังพวงมาลัยอาจจะเสียสมาธิในการขับขี่ได้แต่ถ้าเปิด Head-up Display ปุ๊บเขาจะไปแสดงที่อยู่บน Head-up Display เลยว่าเราจะเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายหรือว่าสั่งการด้วยเสียงนะฮะหรือว่าจะดูข้อมูลอินโฟต่างๆพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือระบบครูซคอนโทรลหรือพวกความเร็วนะสามารถดูได้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะอ่ะส่วนนี้ผมว่าผมชอบนะในส่วนของการทำปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยตรงนี้แต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้หน่อยในช่วงแรกๆนะครับแต่พอใช้ชินแล้วเนี่ยเราจะเห็นประโยชน์ของมันค่อนข้างเยอะนะครับพวงมาลัยหุ้มแบบหนังครับแล้วก็เนี่ยผมเคาะให้ดูนะฮะก็กระชับมือดีครับในส่วนนี้มาถัดมาดูส่วนของจอกลางหรือว่าอินโฟเทนเมนต์กันส่วนนี้นะฮะขนาดการแสดงผลอยู่ที่14นิ้วครับรองรับการทำงานร่วมกับระบบของ Android Auto แล้ว Apple CarPlay และ Apple CarPlay นี้รองรับแบบระบบไร้สายด้วยนะเห็นไหมครับว่าผมยังใช้งานอยู่เนี่ยไม่ได้เสียบสายนะฮะนอกจากการดีไซน์แบบหน้าจอระบบสัมผัสทั้งหมดแต่ทาง Lexus นั้นก็นำพวกปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นปรับอุณหภูมิของเบาะการซิงแอร์นะฮะการมีโหมดสำหรับการปรับพวกอุณหภูมิปรับการเปิด HUD ต่างๆหรือการเปิดเลนคีปในส่วนที่ access บ่อยๆในรถยนต์ทั่วๆไปเขาจะแยกเป็นปุ่มมาให้ใช่ไหมฮะเขาก็อาศัยตัวนี้แหละเอามาอยู่ที่หน้าจอมันก็เลยทำให้บังคับง่ายและตัวไอคอนมันค่อนข้างใหญ่เวลาที่เราใช้อ่ะแทบที่จะแบบว่าไม่ต้องล้าสายตาเยอะเลยแค่ชำเลืองนิดนึงเราเอามือไปแตะก็คือใช้งานได้เลยอันนี้ผมชอบนะมันไม่ต้องมาอาศัยเรื่องของระบบทัชสกรีนอย่างเดียวอ่ะเราก็สามารถใช้กับเนี่ยระบบพวกปุ่มหมุนได้เลยแม้ว่าการเพิ่มเสียงลดเสียงจะมีอยู่บนพวงมาลัยแต่ทาง Lexus ก็ยังมีปุ่มเพิ่มเสียงอยู่บริเวณใต้จอให้ด้วยนะครับระบบพัดลมสามารถเลื่อนได้หรือกดได้นะฮะอันนี้ถือว่าทำได้ดีครับตัวระบบแอร์เองผมมองว่าตัวนี้ทำได้ดีนะครับเรื่องของความเย็นเปิด25ก็หนาวๆเลยครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะอ่ะไล่มาคอนโซลกลางตรงนี้กันหน่อยครับดีไซน์ของคอนโซลกลางส่วนนี้จะหุ้มด้วยซอฟท์ทัชนะครับพวกเป็นหนังแล้วก็ตัดเย็บมาแต่ว่าถ้าเราเอาขาดันแบบนี้หน่อยอาจจะมีเสียงกอกแกกหน่อยนะฮะอันนี้จะต้องลองดูว่าเป็นยังไงบ้างปรับอะไรได้ไหมโหมดการขับขี่ปรับส่วนนี้ได้ครับ Eco Normal Sport Eco ปรับซ้าย Sport ปรับขวา Normal กดตรงกลางแล้วเหนือขึ้นมานิดนึงมีปุ่มพวกวิวต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยระบบช่วยจอดต่ำลงมาครับผมอยากให้ดูส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยหลายๆคันจะใช้เป็นที่เก็บของแต่ว่าคันนี้จะให้ระบบชาร์จไร้สายของ QI Standard มาให้ครับวางโทรศัพท์มือถือที่รองรับนะครับแล้วก็ระบบจะชาร์จแต่เท่าที่ผมได้ลองสัมผัสมามีทั้งชอบและไม่ชอบชอบคือโอเคแหละดีไซน์ของเขาอ่ะพอวางโทรศัพท์ไว้อย่างนี้แล้วมันชาร์จและเราสามารถเปิดขึ้นไปนะดันขึ้นไปอย่างนี้ครับมันจะมีช่องสำหรับใส่ของเล็กน้อยได้พวกกุญแจอะไรที่เราจะใส่นะพวกธนบัตรหรืออะไรต่างๆก็ใส่ได้ในช่องนี้จะมีช่อง12โวลต์ให้ด้วยนะครับเผื่อเราจะเสียบแต่สิ่งที่ผมเจอปัญหาคือพอเวลาเราเบรกหรือว่าขับไปสักพักนึงโทรศัพท์มันขยับขยื่นเพราะมันไม่มีการลื่นมันก็เลยทำให้ไม่สามารถชาร์จได้เอาง่ายๆผมขับออกจากกรุงเทพแล้ววางไว้ตรงนั้นน่ะผมต้องปรับหลายรอบมากขับมาถึงนครสวรรค์ยังชาร์จไม่เต็มเลยผมว่าทาง Lexus น่าจะต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะครับทำให้มีกำลังไฟที่แรงมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการชาร์จควรจะดีมากกว่านี้นะฮะถัดมาเป็นคันเกียร์ครับคันเกียร์หุ้มด้วยหนังน่ารักจุ๋มจิ๋มนะฮะตอนแรกผมค่อนข้างงงเหยียบเบรกแล้วพยายามดึงลงมาอย่างเงี้ยมันไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เราจะต้องทำการตวัดมาด้านขวาก่อนแล้วก็ดึงลงมาเพื่อไปตัว D นะครับคือขับหรือขึ้นไปตัว N นะฮะแล้วก็ไปที่ตัว R เพื่อที่จะทำการถอยหลังนะก็พยายามดึงอยู่ตั้งนานนะครับถัดมาครับเป็นที่วางแขนนะฮะที่วางแขนของรถยนต์หลายๆคันนะเราจะเปิดขึ้นมาแบบแนวตั้งขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเปิดขึ้นมาอย่างนี้แต่คันนี้เปิดแบบนี้ไม่ได้ครับแต่เขาจะเปิดในทิศทาง2แบบคือถ้าฝั่งคนนั่งครับกดตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับ Access เข้าไป
ได้นะอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยหรือถ้าเปิดจากฝั่งนี้ครับเปิดอย่างนี้มาอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ล้วงเอาของที่อยู่ด้านในออกมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ชาญฉลาดส่วนนี้ผมชอบนะดีไซน์นี่ฮะเปิดด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นในลักษณะนี้นะครับมากระโดดขึ้นมาด้านบนอีกหน่อยนะครับผมที่เราจะเห็นคือกล้องมองหลังเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็กล้องมองหลังมันจะมีอะไรมากมายแต่ไฮไลท์ของรุ่นนี้จะอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าเราดึงมาด้านหลังแบบนี้ครับก้านเนี่ยปึ๊บเขาจะแสดงภาพที่อยู่ด้านท้ายนะฮะอย่างที่ผมบอกไงคันนี้มีกล้องรอบคันเขาก็จะเอาวิดีโอที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาแสดงเพราะถ้าเรามองแบบนี้ครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีการบังของกระจกเพราะกระจกมันอาจจะเล็กนะอยากจะได้มุมที่เพิ่มเติมมากขึ้นทำก็ได้นะครับผมในส่วนของเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะฮะที่ด้านข้างนะผมว่ามันโอบรับกับตัวของเราค่อนข้างดีนะกระชับดีเวลาที่เราขับขี่ทำได้ดีเลยแล้วก็นอกจากนั้นเข้ามาพร้อมระบบของเบาะเย็นด้วยนะครับปรับอุณหภูมิขับรถมาไกลๆเนี่ยหลังไม่เปียกครับผมถือว่าดีครับชอบมาพร้อมเบาะที่เป็นเมมโมรี่ซีท3ตำแหน่งนะส่วนการควบคุมพวกเปิดกระจกอะไรต่างๆผมมองว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลย e-latch อย่างที่ผมแจ้งไปส่วนนี้เราสามารถเปิดปิดได้โดยการกดนะครับกดมันจะดันออกแล้วก็ดันนี้ออกไปอย่างนี้ครับแต่ว่าผมให้ข้อมูลอย่างนึงระหว่างที่เราขับขี่อยู่ครับถ้าหากไปกดนะมันจะไม่เปิดให้เพราะว่าจะเป็นการป้องกันเรานะครับผมทำให้มีความปลอดภัยไม่ให้ประตูถูกเปิดออกไปนะครับนี่คือดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลนะฮะของอินทีเรียนะฮะเราได้เห็นไปแล้วทั้งภายนอกและก็ภายในต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสเปคของคันนี้กันว่าเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงมอเตอร์เป็นยังไงพร้อมประสบการณ์การขับขี่ที่ผมได้ทดลองมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตามไปชมกันครับLexus NX 450 H Plus นะฮะมีขายทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Grand Luxury ครับราคา 3,590,000 บาทครับรุ่นพรีเมียมครับ 3,870,000 บาทและรุ่นท็อปสุดครับ F Sport ราคา 4,320,000 บาทครับและรุ่นที่เรานำมารีวิวในวันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับซึ่งรุ่นนี้ฮะจะมีชุดแต่งและฟังก์ชันที่มีความแตกต่างจากGrand Luxury เพียงเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนั้นจะเหมือนกันครับมาดูเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์กันบ้างระบบของคันนี้ครับเป็นแบบ Plug-in Hybrid ครับเครื่องยนต์มาพร้อมขนาด 2.5 ลิตร4สูบ16วาล์วครับทำงานร่วมกับมอเตอร์แรงบิดของเครื่องยนต์ครับอยู่ที่270นิวตันเมตรแรงม้านะครับผมพละกำลังสูงสุดเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์นะฮะจะอยู่ที่304แรงม้าครับเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมคันนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ Lexus NX 450 H Plus สรุปข้อมูลของสเปคเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ฟังกันก่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Plug-in Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะฮะ4สูบ16วาล์วแล้วก็มอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์2ตัวจะอยู่หน้าหลังทำให้ระบบการขับเคลื่อนของคันนี้เป็น All-Wheel Drive คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้โดยรวมถ้าเขารวมกันทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะจะอยู่ประมาณ70ปลายๆกิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าสมมติว่าหากเราใช้น้ำมันเพียวๆคือตัดไฟฟ้าออกก่อนสมมุติว่าแบตเตอรี่หมดอะเท่าที่ผมลองขับขี่ระยะทางไกลมานะครับจะกินพลังงานอยู่ที่100กิโลเมตรนี่เราจะใช้ประมาณ 7.5 ลิตรนะฮะส่วนใน EV โหมดที่เราใช้ไฟทั่วๆไปเลยเนี่ยใช้ไฟล้วนเลยนะขับขี่ไปเท่าที่ผมเห็นในมาตรวัดที่เขาแสดงนะเขาจะบอกว่าจะใช้ไฟไป25หน่วยต่อ100กิโลเมตรซึ่งผมว่าคันนี้ถ้าไฟฟ้าล้วนก็ถือว่ากินไฟเยอะอยู่อาจจะเพราะด้วยความที่เขาแบกตัวเครื่องยนต์ด้วยนะฮะมาดูเรื่องของประสิทธิภาพตอนที่เราขับขี่เป็นยังไงบ้างอัตราเร่ง0ถึง100คันนี้เคลมไว้ว่า 6.3 วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทดสอบด้วยแดร็กกี้นั้นจะได้ 6.3 จริงๆหรือเปล่าไปชมกันครับ60
การขับขี่ของรถคันนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3โหมดได้แก่โหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมด Sport นะครับถามว่ามีความแตกต่างกันไหมแน่นอนครับเรื่องของอัตราเร่งถ้าเราขับโหมด Eco อยู่นะครับมันก็จะเอื่อยๆชิวๆครับขับได้เรื่อยๆข้อดีของเขาคือเรื่องของการประหยัดน้ำมันส่วนถ้าเราปรับมาเป็นที่โหมด Sport เสร็จปุ๊บเนี่ยคืออัตราเร่งมันก็จะพุ่งพรวดเลยนะครับสำหรับ EV โหมดล้วนนะครับผมชาร์จ 100% เต็มคันนี้นะครับหน้าปัดเขาแสดงบอกว่าขับได้อีก73กิโลเมตรแต่ว่าในโบรชัวร์ที่เคลมมานะครับบอกว่าจะขับได้87กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับทั้งนี้ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยเพราะเกสโอมิเตอร์มันอาจจะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าใครขับในลักษณะไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าในระยะ87กิโลเมตร NEDC เนี่ยผมมองว่ามันก็บวกลบไปสักประมาณ 10-20% ครับเพราะบางทีเราขับเร็วขับช้าอะไรก็จะแตกต่างกันใน EV โหมดออโต้เนี่ยจากเดิมๆทีเนี่ยถ้าขับช้าเขาจะใช้ EV เพียวๆเลยแต่ถ้าหากเร่งความเร็วขึ้นมาครับถึงความเร็วจุดหนึ่งเขาจะตัดมาเป็นเครื่องยนต์ให้เพื่อให้มีกำลังที่มากขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าเป็นรถ Plug-in Hybrid หลายๆคนก็ต้องสงสัยว่าระยะการใช้ของแบตเตอรี่ที่แจ้งมาว่า87กิโลเมตรแล้วมาใช้ต่อวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราขับในเมืองมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะบางที่รถติดมากอย่างกรุงเทพมหานครรถติดมากๆเชียงใหม่ก็จะมีติดบ้างแน่นอนว่า2ที่นี้ใช้คันเดียวกันอาจจะขับได้ระยะที่แตกต่างกันด้วยความที่รถติดเนี่ยมันก็กินพลังงานเยอะมากขึ้นมันเหมาะสำหรับการที่เราขับไปกับที่ทำงานในเรนจ์ไม่เกินสักผมว่าเนี่ย60กิโลเมตรกว่าๆกำลังดีไม่เกิน70เนี่ยกำลังดีนะฮะมันก็จะใช้ไฟฟ้าเพียวๆไปแล้วก็ที่เหลือก็ตัดมาเป็นน้ำมันนะฮะส่วนนี้มันก็จะดีตรงที่เผื่อว่าบางคนแบบใช้ในเมืองน้อยๆแต่บางทีจะต้องขับไกลและไม่อยากรอชาร์จระหว่างที่เดินทางไกลเหมือนแบบรถไฟฟ้าบางคนว่าเอ้ยซื้อรถไฟฟ้า 100% มาจะต้องรอชาร์จเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรเนี้ยเสียเวลาการที่เราจะเดินทางนะฮะตรงนี้เรื่องการชาร์จระหว่างที่ผมขับจากกรุงเทพมานะ AC ที่เขารองรับในสเปคบอกว่า 6.6 กิโลวัตต์แต่ว่าพอได้ลองชาร์จจริงกับตู้ปตท.นะครับผมพบว่าคันนี้สามารถรับกำลังไฟได้ประมาณ 7.2-7.3 กิโลวัตต์นะฮะถือว่าชาร์จเร็วอยู่ก็เรนนี้เพียงพอแหละแล้วก็ช่วยให้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแหละเพราะว่าถ้าเราขับได้เร็วมากเขาให้ตัดเข้าโหมด EV ไงคือใช้งานเสร็จกลับบ้านแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จอย่างน้อยคือค่าไฟมันถูกกว่าอยู่แล้วครับเมื่อเราเทียบกับค่าน้ำมันยิ่งถ้าใครมีมิเตอร์ TOU ติดอยู่บ้านแล้วเนี่ยโอ้คันนี้เสียไปจ่ายไม่กี่บาทอะวิ่งได้ประมาณ 60-70 โลขึ้นไปอะมันก็คุ้มค่าอยู่นะฮะสำหรับ Plug-in Hybrid ของ Lexus คันนี้ฮะเรื่องการขับขี่เรื่องช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ผมว่าเขามีการปรับเพื่อเน้นนุ่มเน้นสไตล์คอมฟอร์ตเลยระหว่างนี้ที่เราขับอยู่เป็นถนนคอนกรีตเราก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างแหละแล้วคอนกรีตเรารู้กันว่ามันไม่ได้นิ่งไม่ได้เรียบเหมือนกับทางฝั่งของถนนลาดยางใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาขับด้วยความเร็วสัก100-120อะไรเงี้ยมันก็รูดไปแล้วก็นุ่มนะเวลาที่เราตกหลุมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสมูทแบบนี้อยู่นะฮะเปรียบเทียบกับโมเดล Y ของผมเลยจะได้เห็นความแตกต่างกันเพราะว่าอันนั้นอ่ะจะปรับออกมาแนวโซนแข็งเลยนะแข็งแล้วแบบออกแนวกระด้างด้วยซ้ำด้วยความที่คันนั้นแรงมากมันเยอะแล้วก็เน้นขับเร็วมันก็เลยทำให้เวลาที่ผมขับรถไกลๆแล้วจะรู้สึกเมื่อยแต่คันเนี้ยขับมา700กว่าโลไปกับกรุงเทพเนี่ยเอาง่ายเลย 1,500-1,600ผมมองว่าไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยการเข้าโค้งผมรู้สึกว่าเขาพยายามรักษาไม่ให้รถโครงมากเกินไปแต่ผมมองว่ามันก็ยังโครงอยู่นะโครงแต่ทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆอ่ะหรือว่าเปลี่ยนเลนไวๆผมก็ยังรู้สึกว่ารถมันมีความโครงด้วยความที่มันเป็น SUV การเคลียร์เลนมันสูงขึ้นมาหน่อยแต่อาจจะไม่เท่ากับ PPB พวก Fortuner อะไรอย่างงี้นะผมเคยไปลองนั่งของเพื่อนแล้วอันนั้นจะรู้สึกว่าโครงเยอะกว่าแน่นอนนะแต่ว่ามันก็ยังคงมีความโครงอยู่ถ้าเราแบบหักอะไรเงี้ยก็ยังพอรู้สึกได้ระบบของเขาผมไปอ่านตอนแรกนึกว่าเป็น Adaptive ด้วยแต่จริงๆคือไม่ใช่นะแม้ว่าผมจะปรับ Eco Normal หรือว่า Sport นะฮะช่วงล่างลักษณะเดียวกันหมดเลยมันไม่เหมือนกับ BMW iX 3ที่ผมรีวิวตอนนั้นเนาะคือถ้าเป็น Comfort โหมดนี่ก็คือนุ่มเลยมันจะได้สไตล์นี้เลยนะผมว่าคันนี้ให้ความรู้สึกเหมือน Comfort โหมดของ BMW iX 3นะฮะนุ่มดีสบายขับไกลชิวๆเลยแต่ว่าถ้าปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยก็ยังนุ่มอยู่นะฮะแล้วเวลาเข้าโค้งมันอาจจะมีโยนนิดนึง
คือมันโยนเป็นในความรู้สึกว่ารักษาสมดุลเพื่อไม่ให้เราแบบรู้สึกฉิบฉับมากเกินไปอ่ะโดยรวมให้คะแนนเรื่องของความนุ่มนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่แบบรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนเลนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงถ้าใครไม่ชำนาญในการขับด้วยความเร็วนะฮะระบบ Driving Assist อาจจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือคันนี้เนี่ยเวลาที่เราขับมามันจะมี Cruise Control เป็น Adaptive Cruise Control ที่รักษาความเร็วตามคันหน้าด้วยแล้วก็จะมี Lane Assist ให้ด้วยสมมุติว่าเวลาที่เราจะขับออกเนี่ยหรือเผลอๆออกไปนอกเลนเขาก็จะดึงกลับมาให้แต่อีกโหมดนึงถ้าผมปุ่มด้านล่างถัดมานะครับผมถ้าเราแตะจะขึ้นโหมดว่า LTA นะครับ LTA on offถ้าออนเนี่ยจะหมายถึงการบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Tesla ก็คือโหมดออโต้สเตียริงนั่นเองนะครับอ่ะผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆสมมุติว่าเราตั้ง Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับอ่ะนี่ผมตั้งไว้ละแล้วคราวนี้เนี่ยข้างหน้าจะเป็นโค้งนะครับผมปล่อยมือเลยครับระหว่างการขับขี่นี่ปล่อยมือแต่ก็ประคองพวงมาลัยเอาไว้นะฮะตอนที่เข้าโค้งนี่ความเร็วจะลดลงนะครับผมแล้วพอเลยโค้งขึ้นไปความเร็วก็จะกลับเข้ามาที่เดิมแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะตีไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนไปนะครับเราก็ตีไฟเลี้ยวไปครับแล้วก็ตบไฟเลี้ยวกลับขึ้นมาพอเปลี่ยนเลนเสร็จแล้วระบบยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Cruise Control แล้วก็ทางฝั่ง LTA ด้วยส่วนนี้ถือว่าช่วยได้ดีเลยนะครับทำให้เราขับรถระยะทางไกลได้ไม่เมื่อยหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องละมือออกจากพวงมาลัยมาทำอะไรบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องพยายามแตะพวงมาลัยตลอดเวลานะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไปนานๆแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนออกมานะครับว่าเราจะต้องจับพวงมาลัยด้วยนะฮะคราวนี้ประสบการณ์การขับขี่ในเมืองเป็นยังไงบ้างผมขับทั้งในกรุงเทพและในเชียงใหม่สิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของตัวกล้องรอบคันที่เขาจะคอยมอนิเตอร์ให้เราด้วยสมมุติว่าเราจอดติดไฟแดงแล้วมีรถเข้ามาข้างๆก็จะบอกให้เราจะได้เห็นว่ารถของเรานั้นไปใกล้คนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าคันอื่นเข้ามาใกล้เราไหมแล้วก็จะมีช่วงที่การถอยด้วยผมถอยในริมถนนหรือว่าห้างสรรพสินค้ามันจะเบรกให้อัตโนมัติเลยถ้าสมมุติว่ามีวัตถุหรือรถคันอื่นเข้ามาหรือว่าเราถอยออกจากซองที่ห้างสรรพสินค้าครับช่องจอดมันก็จะช่วยเบรกนะฮะอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับรถของเราด้วยนะครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ภาพรวมนะครับผมสำหรับการขับขี่ทั้งทางไกลแล้วก็ในเมืองสำหรับรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาชมกันครับว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบไม่ชอบแล้วก็รุ่นนี้นะครับเหมาะกับใครตามมาชมสรุปกันครับส่วนที่ผมชื่นชอบขอเริ่มจากอินทีเรียไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยออกไปข้างนอกนั่นก็คือในฝั่งของคอกพิทดีไซน์ของเขาตรงนี้มันโอบล้อมทำให้เราสามารถทัชง่ายสัมผัสง่ายสั่งการได้ง่ายมีปุ่มแบบแมนนวลให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะผมมองว่าปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถน้ำมันที่พยายามเอาเทคโนโลยีของ EV เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับผมอินทีเรียอื่นที่ผมชื่นชอบอีกก็คือเรื่องของเบาะแหละเพราะว่าเราขับรถไกลๆความร้อนเกิดขึ้นนะฮะมันมีระบบระบายอากาศที่เบาะอันนี้ส่วนนี้ทำได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ที่เปิดบริเวณโซนกลางส่วนนี้ครับนี่เป็นดีไซน์ที่ฉาบฉลาดแต่ส่วนที่ผมไม่ชอบนี่แหละก็คือเรื่องเนี่ยมันรู้สึกแบบหงุดหงิดอะเวลาที่เราวางชาร์จแล้วแป๊บนึงก็ไหลทำให้แบบชาร์จได้ไม่ดีเลยนะครับผมส่วนเรื่องลำโพงผมอาจจะลืมพูดไปนิดนึงลำโพงของรุ่นนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด10ลำโพงถ้าอยากจะได้ยินเสียงที่ครบอะเราจะต้องเปิดระดับเสียงสักประมาณ 30% ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ยินแบบครบๆแต่ถ้าหากเปิดระดับ 10% หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยจะรู้สึกอุอีอุอีมันเป็นแบบไม่ใสเลยอะเสียงมาไม่ครบผมมองว่าส่วนนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะส่วนดีไซน์ภายนอกเท่าที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือรูปลักษณ์ของ CUV มันมีเส้นมีสายดูแล้วมีความแข็งแรงแต่สิ่งที่ไม่ชอบผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ built-in quality พวกฝากระโปรงหรือความแข็งแรงเนี่ยผมลองเอามือกดนะมันมีความรู้สึกที่ยุบลงไปอะมันยุบลงไปได้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับ BMW Series 5ถ้าคิดว่า Lexus คันนี้จะไปเทียบระดับความพรีเมียมในรถยุโรปสไตล์นั้นน่ะ
ผมมองว่า built-in quality ตรงนั้นยังห่างไกลค่อนข้างเยอะผมกดลงไปในซีรีส์5มันแข็งมากๆเลยนะครับแต่ Lexus ตัวนี้ยังยุบค่อนข้างเยอะยังไงก็น่าจะต้องลองเอาไปพัฒนาปรับปรุงดูนะครับนี่เป็น overall นะครับผมทั้งสิ่งที่ผมชื่นชอบและไม่ชื่นชอบใน interior และ exterior ของรถคันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของการรีวิวแล้วนะครับผมถ้าหากถามว่าThe all new Lexus NX 450 H Plus ตัวนี้มีอยู่3ตัวเลือกครับได้แก่ควรพิจารณาเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าซื้อเลยผมขอเลือกไปที่ควรพิจารณานะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid ผมมองเห็นแล้วแหละว่าความพยายามในการที่จะเพิ่มทั้งพละกำลังการขับขี่เพราะว่าการเพิ่มมอเตอร์เข้ามาก็จะทำให้การขับขี่ที่แรงและเร็วมากยิ่งขึ้นขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นผมชมเลยครับทำระยะทางสูงสุดได้ถึง82กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จนะครับถ้าหากว่าใครขับในเมืองในระยะทางไม่เกิน70กิโลเมตรผมมองว่าสบายๆเลยแล้วเราอาจจะไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่าทำไมจะต้องคิดพิจารณาด้วยในราคาเลนจ์ระดับนี้นะผมมองว่ามีหลายๆรุ่นที่สามารถทำได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพในเรื่องของที่ผมยังติดนะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าผมเข้าใจแหละว่า Lexus พยายามยัดเทคโนโลยีเข้ามานะครับแต่มันก็ยังมีหลายๆส่วนที่เป็นเบสิกพื้นฐานแล้วอาจจะหายไปผมมองว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงทั้งเรื่องของ build quality ตรงนี้เองนะครับที่ลองกดลงไปแล้วเนี่ยนะฮะพวกนี้ถ้าอยากจะไปถึงระดับเกรดพรีเมียมที่สูงขึ้นไปนะผมมองว่าอาจจะต้องดูพวกนี้ขึ้นไปด้วยนะครับผมถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครซะมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของแฟนบอยของ Lexus เองหรือว่าทางแฟนๆของ Toyota เองนะครับที่ชอบดีไซน์ในลักษณะนี้ผมมองว่าซีรีส์ต่อไปนะฮะถ้ามีการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกยัดเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับผมระบบการรีเจนแบตเตอรี่ที่สามารถทำได้ดีมากกว่านี้อีกผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับหรือนี่อาจจะเป็นการกรีแผนเพื่อไปรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วน 100% หรือเปล่านะครับผมแต่ก็เป็นอีกคันนึงครับที่ดีในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็สมรรถนะการขับขี่ทำได้ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับรีวิว Lexus NX 450 H Plus ตัวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าข้อมูลที่พวกเรานำมาบอกเล่ารีวิวให้กันได้ชมในรอบนี้นะครับอาจจะมีตกบกพร่องตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วในรีวิวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับผมสุภาลัยทัสคานีที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีบ้านหลากหลายสไตล์ให้เราได้เลือกสรรที่ตรงนี้นะครับผมวิวสวยๆครับมองออกไปเห็นทิวเขาของเมืองเชียงใหม่นะครับอากาศดีนะครับสภาพแวดล้อมดีมากๆถ้าหากใครสนใจโครงการนี้นะครับผมสามารถเข้ามาชมณที่ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นแล้วก็ข้อมูลการติดต่อเอาไว้ให้นะครับผมเอาเป็นว่าในรอบนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ